สวัสดีครับพบกับรายการกิจขยี้ข่าวกับผมนะครับกิจพลเดชวิสัยครับขอบคุณนะครับท่านที่สนับสนุนช่องกิจโพสต์แชนแนลนะครับโดยการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์นะครับแล้วก็เข้าไปติดตามช่องใหม่ของผมด้วยนะครับชื่อว่าช่องปรัชญาของกิจแชนแนลวันนี้ก็จะมาคุยถึงเรื่องผู้ที่มีบทบาทสำคัญของชาติของแผ่นดินนั่นก็คือสมาชิกวุฒิสภาในอดีตนั้นผมก็มีพรรคพวกรุ่นพี่เป็นสว.ผมก็นับถือมากๆเลยเพราะว่าการเป็นสว.ในสมัยนั้นแม้ว่ามียุคหนึ่งก็แค่เสียเงินสนับสนุนให้กับพรรคการเมืองเขาก็สามารถใส่ชื่อไปเป็นสว.ได้คือจะมีคนมาถามเลยล่ะจังหวัดนู้นจังหวัดนี้จังหวัดนั้นว่าอยากจะเป็นสว.ไหมถ้าอยากจะเป็นก็บริจาคเงินมาหน่อยนึงแล้วก็จะได้รับการจ้างเป็นสว.แล้วก็มีอยู่ยุคหนึ่งเป็นการเลือกตั้งสว.เหมือนส.ส.เลยแล้วก็มาถึงยุคนี้ก็ไม่ได้เลือกตั้งเรียกว่าสรรหานะครับที่ว่าสว.ชุดนี้นะมายังไงอ่ะก็มีอยู่3ที่มาอันแรกเลยก็คือแต่งตั้งตามตำแหน่งก็มีด้วยกัน6คน6ตำแหน่งมีผบ.3เหล่าทัพบกเรืออากาศมีผบ.สูงสุดมีปลัดกระทรวงกลาโหมแล้วก็มีผบ.ตำรวจทำไมมีปลัดกระทรวงกลาโหมด้วยล่ะก็คือตอนนั้นน้องชายของพลเอกประยุทธ์นะครับก็คือพลเอกปรีชาเป็นปลัดกระทรวงกลาโหมไม่รู้มันเกี่ยวกันหรือเปล่าหรือมันบรรจุเหมาะกันพอดีก็6คนพอเกษียณแล้วก็หมดวาระก็คนที่มารับตำแหน่งใหม่ก็จะได้เป็นสว.โดยตำแหน่งอันนี้ก็เป็นความที่ไม่ชอบมาพากลของระบบประชาธิปไตยแล้วใครเป็นคนเขียนมีชัยฤกษ์ชุพันธ์ซึ่งแต่ก่อนผมนับถือมากท่านเคยทำเก้าอี้นะท่านเป็นช่างไม้ทำโต๊ะทำอะไรให้กับสว.ท่านหนึ่งซึ่งยืนไม่ได้นะเป็นคนพิการผมก็โอ้เลื่อมใสศรัทธาท่านมากแต่ปรากฏว่าหลังจากรัฐธรรมนูญฉบับนี้ออกมาหมดความเลื่อมใสอันที่สองกลุ่มที่สองก็คือกลุ่มซึ่งสมัครก็มีระดับอำเภอระดับจังหวัดแล้วก็มาระดับประเทศรายละเอียดไม่ต้องไปพูดถึงแล้วกันก็มาจนได้200คน200คนก็ส่งมาแล้วก็กสช.จะเลือกเหลือ50คนก็ไม่รู้เอาอะไรเกณฑ์วัด200คนมันก็ต้องสุดยอดแล้วนะก็เหลือ50ไม่รู้เอาอะไรวัดก็ได้มา50คนแล้วอันนี้ก็คสช.เลือกเอง194คนเลือกก็อ้างว่าเป็นผู้ทรงคุณวุฒิจริงหรือเปล่าทรงคุณวุฒิจริงหรือเปล่าก็ไม่รู้ก็ว่ากันไปเป็น250คนนะหน้าที่คืออะไรครับการกองกฎหมายควบคุมการบริหารราชการแผ่นดินโดยการตั้งกระทู้ถามคณะรัฐมนตรีหรือนายกหรือเปิดอภิปรายทั่วไปเพื่อคณะรัฐมนตรีคือคำว่าคณะรัฐมนตรีก็รวมทั้งนายกด้วยแหละแถลงข้อเท็จจริงชี้แจงปัญหาโดยไม่มีการลงมตินะไม่เหมือนส.ส.เขาแล้วก็มีหน้าที่อื่นตามที่รัฐธรรมนูญบัญญัติก็คือมีการแต่งตั้งองค์การอิสระแล้วก็ที่ไม่ได้เรื่องที่สุดเลยคือเลือกนายกรัฐมนตรีนะแล้วก็มีแถมก็คือปกป้องรัฐบาลอันนี้รัฐธรรมนูญไม่ได้กำหนดนะแต่เขาทำของเขากันเองมาดูซิว่าประเทศชาติเราหมดไปกับสว.พวกนี้กี่บาทคือประธานวุฒิก็จะได้เยอะหน่อยรองประธานก็จะได้เยอะหน่อยก็
็อย่าไปพูดถึงก็เยอะกันแบบหลักพันเท่านั้นเองอะหลักพันนะเอาสวดีกว่าสวเงินเดือน 71,230 บาทแล้วก็มีเงินพิเศษ 42,330 บาทรวมแล้วเดือนหนึ่งก็จะได้ 113,560 บาทได้เดือนละแสนกว่าบาทถือว่าเยอะมากเยอะมากมากจริงๆแล้วทำงานคุ้มค่ากับเงินเดือนไหมผมบอกว่าไม่คุ้มหรอกโคตรไม่คุ้มเลยนะเท่านั้นยังไม่พอมีผู้ช่วยอีก8คนน่ะมีผู้เชี่ยวชาญ1คนเงินเดือน 24,000 มีผู้ชำนาญการ2คนกับผู้ช่วยอีก5คนเงินเดือน 15,000 รวมเบ็ดเสร็จเงินเดือนของตัวเองพร้อมเงินพิเศษ113,560 บาทแล้วก็รวมกับผู้ช่วยทั้งหมดนะที่รัฐจะต้องเสียก็รวมแล้วก็เป็น 242,560 บาทต่อคนนะสว1คนรัฐต้องสูญเสียเงินให้เงินเดือนพวกนี้ 242,560 บาทนะปีหนึ่งก็จะต้องจ่ายเงินต่อ1คน114,553,600 บาทมี250คนแล้วก็รวม5ปีรัฐก็จะหมดไป 3,638,400,000 บาทแล้วยังมีเบี้ยประชุมกรรมาธิการก็ 1,500 ต่อครั้งแล้วมีเบี้ยอื่นอีกนะแล้ววันหนึ่งประชุมได้ไม่เกิน2คณะคนหนึ่งก็จะมี10ถึง15คณะก็แล้วแต่ก็คิดดูแล้วก็สัปดาห์ประชุมครั้งหนึ่งก็คิดดูเป็นเงินเท่าไหร่เป็นเงินเท่าไหร่แล้วมีค่าเครื่องบินฟรีนะแดกข้าวก็ฟรีค่ารักษาพยาบาลก็ฟรีฟรีทุกอย่างแล้วสิ่งที่ไม่ได้กำหนดในรัฐธรรมนูญก็คือปกป้องรัฐบาลการประชุมสองสภานะครับเขาจะมีสภาผู้แทนราษฎรกับวุฒิสภาเขาก็จะแยกประชุมกันแล้วพอมีประชุมที่จะมาเรื่องใหญ่ๆที่จะกัดกองกฎหมายที่ไหนเขาก็มารวมกันสองสภารวมกันสองสภาเขาก็ให้เกียรติประธานสภาผู้แทนราษฎรเป็นประธานแล้วก็ประธานวุฒิสภาเป็นรองประธานเข้าประชุมร่วมกันแล้วหน้าที่หลักๆก็คือการกรองกฎหมายส่วนไอ้แต่งตั้งองค์กรอิสระอะไรนั้นมันก็หน้าที่รองๆแล้วบอกว่าในการอภิปรายการประชุมทั้งสองสภาแต่ละครั้งการอภิปรายสวก็มักจะยกมือขึ้นแล้วก็ปกป้องรัฐบาลแล้วก็ไปทะเลาะกับสสซึ่งจริงๆแล้วสวกับสสมันคนละชั้นเลยสำหรับความรู้สึกของผมสสมาจากพี่น้องประชาชนเขาจะซื้อเสียงไม่ซื้อเสียงอะไรมันก็เรื่องของเขาแต่สวคสช.เลือกมาคสช.คือคณะรัฐประหารแล้วหยิบขึ้นมา250คน 99% ก็เป็นผู้ที่เกียรติคุณทักษิณคุณยิ่งรักนะก็เท่านั้นเองคุณสมบัติใครที่ออกมาโวยวายออกมาด่าคุณทักษิณก็มักจะได้เป็นสวชุดนี้แล้วรัฐธรรมนูญฉบับนี้ทำให้เหลื่อมด้วยนะสส54ปีสว5ปีสวจะได้เลือกนายกได้2ครั้งนายกถึงไม่ยุบสภาก่อนหน้านั้นถ้าหรือลาออกก่อนหน้านั้นเพราะห่วงเวลามันไม่ได้มันก็จะไม่ได้อีกครั้งหนึ่งใช่มาก็เลยมาถึงตรงนี้ก็ได้เลือกสองครั้งเป็นรัฐธรรมนูญที่ทุเรศที่สุดเลยตั้งแต่มีรัฐธรรมนูญมาย้ำอีกทีมีชัยฤชุพันธุ์เป็นประธานก็เป็นตาบาปสำหรับท่านนะแล้วก็อายุมากแล้วไม่ควรจะมาเขียนรัฐธรรมนูญแบบนี้ให้สว.เลือกนายกเพื่อสกัด
พรรคเพื่อไทยอย่างเดียวเลยจริงๆแล้วก็ทำสำเร็จด้วยครั้งที่แล้วเราถึงจะได้พลเอกผมถึงได้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชามาเป็นนายกรัฐมนตรีแล้วตอนนี้เป็นยังไงพรรคเพื่อไทยต้องการ250เสียงเพื่อจะจัดตั้งรัฐบาลแต่พลเอกประยุทธ์รวมไทยสร้างชาติต้องการ25เสียงเพื่อเป็นนายกอ่ะคือมันทุเรศไหมล่ะ25กับ250อ่ะแม่งทุเรศมากๆวันนี้มีการปาสายใหญ่แลมโบ้เขาบอกว่าจะมีคนอย่างน้อย 50,000 หรือมีคนเป็นแสนผมจะบอกให้เอาเป็นล้านก็ได้มาพิษโลกเลยอ่ะไม่ได้เว้ยพิษโลกมีแค่ 800,000 คนเอานะเป็นล้านก็ได้อ่ะผมเอาคนจังหวัดอื่นมาด้วยได้มันมีวิธีการน่ะให้คนมาฟังปาสายหาเสียงเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องยากเย็นอะไรมีเงินหรือเปล่าอ่ะก็เท่านั้นเองไม่มีใครเข้ามาโดยที่ไม่ได้เบี้ยเลี้ยงหรอกอย่างน้อยก็200บาทใจปั้มหน่อยก็300นะแล้วก็มีค่ารถด้วยคนที่พามาเอารถกระบะมา5คนก็มีค่าน้ำมันรถให้อีก 1,500อย่าไปโม้เลยว่าจะมากันเยอะแยะมากันแบบถล่มทลายมีพรรคการเมืองพรรคเดียวที่ไม่มีเบี้ยเลี้ยงให้คือพรรคก้าวไก่ก็ถึงได้หลักพันอย่างเก่งก็หลักหมื่นจะหลายหลายหมื่นมันก็เป็นไม่ได้เพราะอันนั้นมันเป็นผู้ที่มาฟังแบบธรรมชาติแล้วคนที่ไปฟังพรรคก้าวไก่ไม่จำเป็นต้องไปศรัทธาพรรคก้าวไก่คือการเมืองการไปฟังการอภิปรายเนี่ยใครก็ฟังได้เพราะยังไม่ได้ตัดสินใจพอไปฟังปุ๊บเฮ้ยไอ้พรรคนี้แม่งโอเคเว้ยอย่างเงี้ยก็ถึงเลือกไปพอไปฟังไอ้พรรคก็คือต้องฟังทุกพรรคไม่ใช่เกณฑ์ไปเกณฑ์ไปแล้วยังอยู่ครบเพราะยังไม่จ่ายเงินปาสายเสร็จก่อนค่อยจ่ายเงินเพราะว่าถ้าจ่ายเงินก่อนเดี๋ยวแม่งหนีกลับแล้วจะคุยโมเลยจะคุยโมแลมโบก็หลอกพลเอกประยุทธ์ไปวันนะวันนี้จริงสว250คนน่าจะไปอยู่หลังเวทีการอภิปรายครั้งนี้เพื่อจะแสดงไปได้เจตนารมณ์ว่าเฮ้ยประยุทธ์เว้ยประยุทธ์นะเว้ยประยุทธ์นะเว้ยกูเข้าข้างประยุทธ์นะเว้ยนะครับนั่นคือเรื่องราวที่เกิดขึ้นในบ้านนี้เมืองนี้นะครับพิโซก็มีสว1คนก็เป็นคุณพิกุลแก้วไก่เลิกก็เป็นพี่สาวของรัฐมนตรีจุติไกรฤกษ์แล้วก็ยกมือสนับสนุนพลเอกประยุทธ์จันโอชาด้วยก็เดี๋ยวจะดูซิว่าครั้งหน้านี้คุณพี่กุลแก้วสว.พี่กุลแก้วจะยกมือสนับสนุนพลเอกประยุทธ์อีกหรือไม่นะผมก็จับตาดูนะครับนี่คือเรื่องที่เกิดขึ้นในบ้านนี้เมืองนี้ประเทศนี้นะขอบคุณครับที่เข้ามาติดตามผมก็จะมีกล้วยตากมาขายนะครับกล้วยตากบางกระทุ่มซึ่งสสวันอยู่บำรุงก็ได้พูดถึงผมว่าเป็นยูทูบเบอร์ขายกล้วยตากผมภาคภูมิใจมากแล้วก็ขอขอบคุณคุณวันด้วยนะครับถ้าคุณวันจะเมตตาปานีก็สั่งซื้อกล้วยตากผมไปเลี้ยงลูกน้องด้วยนะครับ5ซอง200บาทค่าส่งฟรีเข้าไปดูในเพจกิจโพสต์มาร์เก็ตติ้งครับมีกระถางแคนตัสมีหมวกกิจโพสต์ Channel มีน้ำหอมมีลิปสติกมียามองเทวดาแบรนด์มนตานะครับแล้วก็มีกระถางแคนตัสของคนพายชุมพลเข้าไปดูได้สำหรับพระนางพญาสยามก็199บาทบูชาได้ผู้ที่จะสนับสนุนสร้างฉัตรให้กับพ่อปู่ศรีสุทโธแม่ย่าศรีปทุมมาก็บริจาคมา1,000จะมีชื่อนามสกุลติดอยู่ที่ฐานอานิสงส์ของการสร้างฉัตรก็คือจะทำให้เราแล้วก็ครอบครัวนั้นร่มเย็นเป็นสุขนะครับแล้วก็เข้าไปติดตามช่องปรัชญาของกิจ Channel ให้ผมด้วยนะครับแล้วสำหรับท่านที่จะสนับสนุนช่องกิจโพสต์ Channel ก็โอนเงินเข้าบัญชีทางการไทยพาณิชย์นะครับ20 50 100 200ก็จะเป็นพระคุณอย่างสูงยิ่งจริงๆวันนี้ขอขอบคุณทุกท่านขอให้ทุกท่านมีความสุขแล้วก็ขอให้พระคุ้มครองพี่น้องประชาชนชาวไทยทั้งประเทศครับสวัสดี
ายชีวิตชีวิตกลับเดิมชีวิต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 ของเราต่างกันชีวิตที่เรียบง่ายนั้นผู้ชายชีวิต